แกมีหลานชื่อเรียมเหรอเออบังเอิญมากเลยนะชื่อมันโหลซ้ำกันนี่องศาแกยอมรับมาซะดีๆว่าที่จริงแกชอบเรียมใช่ไหมเปล่าอะไรอ่ะฮะอะไรเจ๊เฮ้ยทำไมดูลงศาอะไรแกต้องยิ้มด้วยอ่ะฮะปะปะเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกนี่มีลูกทุกคนเลยเปิดไปที่เจอลูกทุกคนเลยทำไมแกดูลูกองศาแล้วแกต้องยิ้มด้วยฉันไม่ได้ยิ้มเจ๊อะไรเนี่ยฮะมันเป็นเพื่อนปะนี่ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าแกกับองศาไม่ใช่เพื่อนกันมันยังไงอะไรไปกินข้าวของแฟนคิวแล้วเนี่ยไปก่อนเลยเจ๊แน่นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นะไม่ใช่ว่าฉันไปแล้วแกนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะนี่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นไอเลียมอ่ะมันมองรูปองศาแล้วก็แบบยิ้มอ่ะเนี่ยเรียมมองลูกองศาแล้วยิ้มเนี่ยนะเจ๊มองยังไงอะมองด้วยฟีลลิ่งแบบยิ้มแบบขำๆหรือยิ้มแบบเขินๆมันยิ้มแบบเขินๆเว้ยฉันคิดว่าเซนฉันน่ะมองไม่ผิดนะยิ้มอย่างเงี้ยแต่ที่ช็อกคืออะไรรู้ไหมฉันไม่คิดว่าเรียมมันจะชอบองศาไงมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะเป็นไปไม่ได้หรอเจ๊เจ๊ลองคิดดูสิสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะเออแล้วแบบทุกครั้งที่เรียมมีปัญหาองศาก็อยู่ด้วยตลอดแล้วตอนนี้สองคนก็โสดมันก็หวั่นไหวไหมเจ๊ที่แกอุ้ยที่แกพูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะเราหาคนที่จะมาช่วยเลี้ยมให้ตัดมดลูกได้แล้วองศาองศาเว้ยเพ้อเจ้อละอย่างเลี้ยมเนี่ยนะจะดูรูปเธอยิ้มอ่ะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงก็ฉันเห็นเต็มสองตาฉันเลยนี่ยิ้มงี้เนี่ยนี่องศาเอาจริงๆนะฉันก็สังเกตมาสักพักแล้วแหละว่าพอแกสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกแกดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากเลยแล้วอีกอย่างตอนนี้พวกแกก็โสดด้วยทำไมไม่ลองแบบเปิดใจดูอ่ะโอ๊ยโอ๊ยแกจะคิดมากอะไรแกคิดว่ารักษาสีที่มันอยู่ข้างในตัวหอยเลียมมันน่าเข้าใจไหมจะบ้าเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นกันไหมเนี่ยองศาไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงๆนี่ไม่เคยจริงใจขนาดนี้เลยนี่ฟังไว้เลยนะฉันเนี่ยคิดกับเลียมแค่เพื่อนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะเพื่อนไม่มีทางคิดเกินคำว่าเพื่อนแน่นอนเข้าใจไหมพี่องศาพี่องศาเฮ้ยมีคนโทรมาถามที่อยู่พี่ด้วยอ่ะพี่เห็นเขาบอกว่าจะเอาลูกโป่งมาส่งให้ที่ห้องแต่เฟืองว่าเขาน่าจะโทรผิดแน่นอนเลยพี่เพราะคนอย่างพี่องศาของเฟืองเนี่ยนะจะสั่งลูกโป่งสั่งให้หลานอ่ะอ๋อเขายังถามอีกนะครับว่าจะให้เขาเขียนชื่อเล่นหรือถ้าจริงลงบนการ์ดดีสรุปพี่จะให้เขาเขียนชื่อกันยาหรือว่าเหลี่ยมเอ๊ะเฟืองเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวฉันโทรไปคุยเขาเองไม่ได้ครับมันยังไงอะไรเหลี่ยมฮะอะไรกันยาเตรียมของอุ๊ยหยุดเลยแกมีหลานชื่อเรียมเหรอเออบังเอิญมากเลยนะชื่อมันโหลซ้ำกันนี่องศาแกยอมรับมาซะดีๆว่าที่จริงแกชอบเรียมใช่ไหมเปล่านี่เวลาที่แกอยู่ใกล้เรียมมันอะหัวใจแกเต้นแรงใช่ป่ะไม่แล้วเวลาที่เรียมมันมีปัญหาเนี่ย
แกเป็นห่วงมันมากใช่ไหมเวลาที่เอเลียมมันวิ่งไล่ตามผู้ชายอ่ะแกห่วงมันใช่ป่าวไม่แล้วเวลาที่เลียมมันร้องไห้แกอยากจะกอดมันใช่ไหมเลียมจ๋าพี่อยู่ตรงนี้นะเลียมใช่ไหมใช่ไหมองศาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม